มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณยายวัย123ปีตามหาคนรู้ใจไม่เคยมีใครมาทั้งชีวิตเผยยังโสดซิงอยู่นะจ๊ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะคุณยายวัย123ปีจากรวันดาแอฟริกาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อกล่าวถึงชีวิตส่วนตัวที่หลายคนรู้สึกตกใจมากๆนะคะเพราะว่านอกจากคุณยายจะมีอายุยืนแล้วคุณยายยังไม่เคยแต่งงานหรือว่ามีแฟนมาก่อนเลยค่ะคุณยายเปิดเผยตรงไปตรงมาว่าแม้ว่าจะอายุยืนยาวแต่เธอเองไม่เคยมีความสัมพันธ์หรือว่าคบหากับผู้ชายมาทั้งชีวิตในอดีตเคยอาจจะมีชายหนุ่มแวะเวียนมาจีบบ้างแต่ว่าเนื่องจากยังเด็กและยึดคติที่ว่าต้องหาผู้ชายที่สมบูรณ์แบบมาเป็นคู่ชีวิตคุณยายจึงเลือกปฏิเสธไปปัจจุบันคุณยายกำลังมองหาใครสักคนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความช่วยเหลือจากคนอื่นๆคุณยายจึงมีบัญชีโซเชียลมีเดียแล้วก็ได้โพสต์ความปรารถนาต่อสาธารณะนะคะแต่น่าเสียดายที่คุณยายยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆสถานการณ์ของหญิงชรารายนี้เน้นย้ำถึงสถานการณ์ท้าทายที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับความรู้สึกที่เหงาโดดเดี่ยวเนื่องจากอายุที่มากขึ้นและขาดการติดต่อทางสังคมค่ะคุณยายบอกว่าตอนยังเด็กฉันไม่เคยเดทกับผู้ชายฉันไม่เคยรักผู้ชายคนไหนไม่เคยมีสามีเลยในชีวิตไม่เคยเห็นผู้ชายเปลือยกายเป็นระยะเวลา123ปีแล้วที่ฉันมีชีวิตอยู่กับความปรารถนาที่ไม่สมหวังมันเป็นความหวังที่ดื้อรั้นแล้วก็จิตวิญญาณที่กล้าหาญเพื่อรอวันที่ใครสักคนจะเข้ามาโอบกอดจิตวิญญาณของฉันคุณช่วยหาผู้ชายให้ฉันทีคุณยายกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ